ครับหลังจากเฮาได้เรียนภาษาละนาเฮาแบบอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับทีนี้เฮาจะเอาไปเผยแพร่คนอื่นได้ฮู้ได้หันตัวได้อ่านตัวเนี่ยนะครับจะเอาภาษาละนาที่เฮาเขียนอย่างเอียดนะครับไปให้คนอ่านนี่มันก็คงลำบากยากพอสมควรนะครับแม้แต่คนเมืองเฮาเนี่ยนะครับหมื่นคนเนี่ยจะมีคนอ่านออกสักคนก็ครับมันก็ยากพอสมควรนะครับเพราะนั้นเฮาจะเอาไปถ่ายทอดโดยแบบภาษาปริวัตินะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับก็มีหลายวิธีนะครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3นะครับแบบที่1มันก็จะคงจะใจในส่วนของแปรลักษิลาจารึกหรือเอกสารโบราณนะฮะมาอู้ถึงละนะครับทีนี้ฮะมาอู้ถึงแบบที่2นะครับการปริวัติแบบที่2นะครับการปริวัติแบบที่2นี่ก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นภาษาละนานะครับแล้วก็เขียนประกอบคำขึ้นมานะครับแบบภาษาไทยนั่นแหละฮะแต่การอ่านเนี่ยต้องรู้ว่าอ๋อไส้ในนั้นเป็นภาษาละนานะครับเพราะนั้นเราจะต้องดึงมาเป็นตัวเป็นตัวนะลองดูเลยนะครับเขียนบ่ยากนะครับแต่เวลาอ่านนั้นมันจะยากกว่าครับเราขั้นแรกเลยเราต้องเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่สองนี่แหละครับลองดูเลยนะลุงแก่แล้วนะครับลุงนะครับเขาเอามาเป็นตัวได้นะครับนี่ตัวละนะครับตัวละก็เทียบมาเป็นตัวลอลิงนะครับตัวลอลิงเอาเทียบมาเป็นตัวละนะครับลุงนะครับลุงฮะตัวง่านะครับเห็นไหมตัวง่านะก็เอาตัวงองูเนี่ยมาเทียบเป็นตัวง่านะครับมันลุงนะครับมันก็คล้ายๆภาษาไทยเหมือนกันนะครับแก่นะครับแก่นะมาแก่ก็สระก็เหมือนกันนะครับสระแอนะครับไม้แก่นะครับสระแอตกตกกอไก่นะครับเทียบมาเป็นตกกะเนี่ยนะครับเทียบมานะครับมาตกกอไก่นะฮะแก่ฮะเหมือนกันนะแล้วนะครับที่นี่แล้วตัวนี้มันแล้วนะครับเป็นตัววิเศษนะครับก็เขียนไปเลยนะครับมาแล้วนะครับแล้วนะครับบ่แอลนะครับแอลแอลแอลตรงตัวนะครับแอลตี้นะครับตัวนี้อ่านว่าตี้นะครับเป็นตัวตะนะครับตัวตะนี่เขายืมตัวทอทหารมานะครับเห็นไหมครับตัวตะนะครับตัวตะก็เขียนไปตามนั้นนะครับปริวัติแบบที่สองนี่เขียนไปตามนั้นนะครับตี้นะครับไม่กี่สระเอกไม่ย่อนะครับสระเอกไม่เอกนี่แหละตี้นะครับตี้นะครับไหนนะครับไหนก็เอามาเนี่ยมีเท่าใดก็มาด้านนะตัวฮะนะครับตัวหน้านะครับเห็นไหมตัวหน้านะครับตัวฮะนะครับยูนะครับตัวออยนะครับยูนี่เป็นตัวออยนะครับยูนะครับบ้านนะครับบ้านนะครับบ้านเอามาตำนั้นเมียอย่างก็เอามาตำนั้นนะครับบ้านนะครับบ้านบ้านนะมีตัวหน้าด้วยนะฮะบ้านนะสะบายนะครับสะตัวสะนะครับตัวสอเสือนี่ก็สะบายนะครับสะบายนะครับเลี้ยงแมวเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแมวนะครับแมวเอามาตามนั้นนะครับมามีแมวนะฮะอันนี้แมวนะครับแมวอุ้มนะครับอุ้มเล่นนะครับมาตัวฮะตัวละนะครับไม่ขอจ้างกับไม่โทนะครับตัวละนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับนั่นตัวละบนแตน
นอนนอตัวหน้านะครับพ่นแตนหนูหน้านะครับมาก็คือนอนหนูนะเล่นนะมาอย่าแค่นี้ล่ะเสร็จแล้วครับการปฏิวัติแบบที่สองแค่นี้มีเต้าเอี้ยแต่ยากตอนอ่านนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาอ่านนั้นนะครับจะต้องคำนึงถึงเสมอว่าภายในตัวในอักษรที่เขียนอยู่ใดนี่เป็นอักษรละนานะครับนะตรงนี้นะตัวละนะครับตัวงะนะตัวกะตัวบะตัวอะนะครับตัวตะนะครับตัวบะตัวอยนะครับตัวสะนะครับตัวอะตัวหะตัวละนะครับตัวเนี้ยนะครับต้องอ่านต้องอ่านแบบละการภาษาละนานะครับหน้าตามันเป็นภาษาไทยเหมือนกันต้องอ่านว่าลุงแก่แล้วบ่แอวตี้ไหนนะครับอ่านเป็นตี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตี้ไหนนะครับอยู่บ้านสะบายนะครับต้องอ่านเป็นสะนะครับเสียงจัตวานะฮะตัวเนี้ยสะบายนะครับมาพ่อมันเป็นตัวสะนะครับเนี่ยเนี่ยตัวสะนะครับเลี้ยงแมวอุ้มเล่นนะเลี้ยงแมวอุ้มเล่นเสียงโทพิเศษนะครับอุ้มนะครับเล่นนะฮะตรงนี้ก็อุ้มตรงนี้ก็เล่นนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เอามาอู้ถึงภาษาปริวัติแบบที่3แล้วนะครับคนที่ยังบ่ชำนาญเนี่ยก็บ่ต้องไปเขียนนะฮะมาแบบที่3นี่นะครับเอาเขียนแบบที่2ก่อนนะครับแบบที่3นี่ผมจะอู้ฟังว่าอ้อที่เพิ่นเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับวิธีการก็คือฟังนะครับฟังทางบนเนี่ยเพิ่นอ่านว่าอย่างใดนะครับลุงแก่แล้วบ่แอวที่ไหนอ่ะฟังแล้วก็เอาภาษาไทยภาษาไทยสะกดนะครับมันเหมือนตะกี้นะครับตะกี้มันยืมอักษรไทยมาเทียบเป็นอักษรเปรียบปั๊บเทียบปั๊บเทียบเป็นอักษรละนานะแต่นี่เอาภาษาไทยทั้งดุ้นนะครับมาสะกดฮืออ่านได้ฮือเป็นสำเนียงเนี่ยที่อู้บนทางบนเนี่ยนะครับลุงแก่แล้วนะครับลุงนะครับเอาภาษาไทยได้นะอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับลุงภาษาไทยดังรุ่นลุงอ่านลุงมันตรงอ่านก็ตรงฮะแก่แล้วตรงกันตรงกับตรงกันโป๊ะตรงไปนะครับบ่แอวตรงตี้ทีเนี้ยล่ะตี้ล่ะครับเฮาบ่ต้องไปดูทางนี้ล่ะเฮาได้ยินว่าตี้นะครับตี้มันเป็นอย่างไปมันได้แล้วมันต้องเป็นตอและตอเต่านะครับตี้นะครับสระอีนะครับตี้นะครับตี้เราก็เขียนไปนะครับสะกดให้ได้นะครับตี้ไหนนะครับไหนไหนมันตรงนะครับอยู่นะครับตัวนี้ก็อยู่นะครับโอเคตรงนะครับตัวอยนี่มันตรงอยู่แล้วนะครับเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอยู่บ้านนะครับทีนี้แล้วบ้านนะครับถ้าเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเขียนได้ตัวเองว่าไงบ้านนะครับบ้านบ้านนะบ้านบ้านบ้านเสียงโทธรรมดานะครับบ้านนะครับเขาได้ยินว่าอยู่บ้านนะครับมันเสียงโทวิเศษนะครับเสียงล้านนาต้องออกเสียงโทพิเศษนะครับเพราะนั้นในภาษาไทยนี่มันมีทางที่จะเขียนบ้านได้นะครับมันมีทางนะครับเพราะว่าภาษาไทยพ้นมาได้ฮื้อวรรณยุกต์โทพิเศษมาฮื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียงดัดแปลงนะครับเพื่อเอาจุดด้วยการเอาจุดใส่ไว้ข้างหลังนี่นะครับก็คือว่าถ้าบ่มีจุดมันก็เป็นโทปกติโทปกตินะครับใส่จุดเข้าไปเป็นโทพิเศษนะครับบ้านนะครับบ้านนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนะครับสบายนะครับเขาฟังระบนบุญนะครับอันนี้เราบ่ต้องไปดูเพิ่นละเนี่ยอันนี้เพิ่นเขียนอีเพิ่นอ่านได้เพิ่นอ่านได้สบายทั้งปุ้นน่ะสบายนะครับเขาเขียนอีหรอมันภาษาไทยเพิ่นอ่านสอนะครับอยู่นะเพิ่นบ่ได้อ่านสะนะครับนี่หรอ
ยะอีสะนะครับสะของเยี่ยนะครับสะสะบายนะครับบายบายนี่มันเสียงสามัญได้สะบายเลี้ยงนะครับเลี้ยงเสียงตีนะครับแมวนะครับแมวสามัญกระตรงนะครับมันตรงนะอุ้มเล่นน่ะอุ้มเสียงโทพิเศษนะครับกรณีแบบเดียวบ้านนะครับอุ้มอุ้มอุ้มนะอุ้ม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 นะครับอุ้มภาษาไทยนะครับภาษาละนามันต้องอุ้มนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเหมือนเดียวกับบ้านนะครับถ้าเขียนเต้าอี้มันก็ได้แค่โทธรรมดานะครับผมถึงเอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อต้องเป็นหูไว้ว่าอ๋อนี่วรรณยุกต์โทพิเศษนะอุ้มนะครับเล่นก็เหมือนกันนะครับเล่นนะครับถ้าเอามาใส่อย่างมันก็เล่นเล่นธรรมดานะครับผมถึงใส่จุดไปปั๊บประดับไปเล่นนะเล่นโดยเปิ้ลบนมันได้ได้ละเห็นไหมลุงแก่แล้วบอกแอลที่ไหนอยู่บ้านสบายเลี้ยงแมวอุ้มเล่นนะครับทั้ง3แบบนี้นะครับจะต้องอ่านออกมาเสียงเหมือนกันหมดนะครับลองไปพกเขียนนะครับอย่างน้อยๆเอาแบบที่2นี่ก่อนนะครับปริวัติแบบที่2นี่ก่อนง่ายนะครับแต่เวลาอ่านก็จะต้องอ่านใช้รับภาษาละนาอ่านนะครับ